คาเฟ่เราสายคาเฟ่เนาะก็ต้องมาที่คาเฟ่นี้ค่ะวันนี้อยู่ที่ Indic Cat Cafe นะคะมีน้องแมวเยอะมากเขาบอกว่าที่เนี่ยพิเศษมากๆเลยคือไม่เสียค่าเข้าด้วยแต่ทุกคนต้องสั่งคนละ1เมนูแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเปิดประตูเข้าไปกันมีน้องแมวทั้งหลายมีของที่ระลึกด้วยเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นใช่ไหมใช่แม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะเออมาใครลืมเอาแมสมาก็สามารถซื้อแมสได้ที่นี่นะคะเป็นชื่อน้องแมวแต่ละคนเควินนะคะร้านอ่ะตั้งอยู่ที่บางพัดนะคะก็ไม่ไกลมากก็เรายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนไม่รู้ว่ามีแมวหรือตัวหรือว่าเยอะน้องแอบมองมาฮัลโหลก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูกันว่าข้างบนมีแมวกี่ตัวมีพันธุ์อะไรบ้างที่นี่เขาบอกว่าให้ขึ้นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าต้องทำตามกฎของเขาก็คือการล้างมือและสวมถุงเท้าอ่ะเขาจะมีถุงเท้าให้อะไรอย่างเงี้ยแต่หาเนี่ยต้องกินว่าโอเคเขาบอกว่าพอมาถึงนะคะก็จะต้องถอดรองเท้าตรงนี้แล้วก็สวมถุงเท้าตรงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะน้องๆเนี่ยเขาจะติดโรคง่ายอะไรเงี้ยเราก็มาจากข้างนอกนะคะรักษาความปลอดภัยของน้องๆด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยที่นี้นะคะวันนี้พาทาสแมวมาทั้งหมด4คนทุกคนเป็นทาสแมวโอเคไหมคะโอเคค่ะอันนี้นะคะเราก็จะมาใส่ใส่นี้นะปึ๊บอย่างนี้ใส่เพื่อกันเชื้อโรคแบคทีเรียที่จะไปสัมผัสตัวแมวแล้วแมวชอบแพ้เท้าด้วยอืมไปตามมาวันนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่กันบนห้องของน้องแมวแล้วเมื่อกี้สอบถามมาพี่บอกว่ามีแมวที่เนี่ย29ตัวก็มีทั้งแมวพันธุ์แบบเบงกอลายเสือมีพันธุ์เบอร์เซียมีแบบมีพันธุ์ไทยพันธุ์ทางมีหมดเลยมีทั้งหมด29ตัวทุกตัวสะอาดหมดขนนุ่มแปรงขนเล็บตัดเรียบร้อยหมดแล้วก็น้องเฟนดี้แล้วเขาก็มีแบบอาหารแบบน้อยๆค่ะอาหารก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไก่ต้มก็ป้อนให้น้องได้แล้วก็จะวิ่งเข้ามาหาเรารักทันทีแหละที่มีอันเนี้ยมันจะคอยดูให้ดูเฮ้ยยังไงมาRun. Bye. สวัสดี Hello. นี่นะคะทาสแมวต้องชอบแน่ๆเลยเพราะเราก็เป็นอีกคนที่เป็นทาสแมวน่าน่ารักตัวนี้น้องหน้ามุ้ยตัวแสบเลยของร้านกัดเข้าไปทั่วเลยคนสวยสวยเหรอ
ตัวนี้นะคะชื่ออาดัมโอ้เนี่ยแฉกเธอซนมากเลยดูป่ะเธอเป็นมาเธอหุ่นหงิดหรอหรือยังไงฉันจะนอนเธอถ่ายอะไรของฉันใช่ไหมลูกอ๋อนี่พอถ่ายปุ๊บนั่งเก็บเท้าเลยHmm.